วัสดีครับผมแม็กซิมดงทับเย้ วันนี้นะครับก็พามาชมห้องนะฮะล่าสุดเลยตอนนี้ตอนแรกก็เคลียร์ห้องไปแล้วฮะตอนนี้กลับมารกอีกแล้วครับผมนี่คือห้องทำงานของผมนะฮะซึ่งเมื่อก่อนเป็นห้องนอนมีตู้เสื้อผ้ามีเตียงนะฮะตอนนี้ก็นะครับผมเอาตู้เตียงออกไปแล้วนะฮะแต่ห้องกลับมารกเหมือนเดิมนะฮะนี่เต็มไปด้วยชุดลำโพงเอฟเฟคนะฮะอันนี้ไปกลายเป็นห้องทำงานของผมแล้วฮะอันนี้กอง Octapad นะฮะผมเอามาวางไว้บอร์ดนะฮะกอง Octapad อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์กองอันนี้ก็เป็นกองชุดนะฮะถ่ายไว้ให้เพื่อนๆดูนะฮะห้องของนักดนตรีตัวเล็กๆนะฮะที่มีความสุขความเพลิดเพลินกับการซื้ออุปกรณ์ดนตรีนะฮะเพื่อจะสร้างอาณาจักรของตัวเองนะครับผมก็สนุกฮะมีความสุขมากนะฮะก็นี่ก็เป็นตู้กีตาร์นะฮะกีตาร์ก็เยอะชิบหายฮะเยอะเกินฮะนี่กีตาร์เรียงเป็นตับเลยฮะนะเยอะมากแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นห้องที่ไม่มีที่เดินแล้วนะฮะเย้อุ๊ยอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหกิฟสันอันนี้ภูมิใจนำเหนือมากฮะกิฟสัน FG Standard ตัวในฝันเลยนะฮะไม่คิดว่าวันนี้จะได้มาครอบครองนะฮะตัวนี้เป็นสีลิมิเต็ดด้วยสีซิลเวอร์เบิร์ดนะฮะหรือว่าสีออกเงินสีเงินสีเทานะฮะเงินเทาอันนี้ก็สีคล้ายๆกันแต่จะเป็นพวกเป็น Epiphone นะฮะเป็น Epiphone นะครับผมนี่ก็เป็นพวก Fender นะฮะตอนนี้หันมาเล่น Fender Gibson แล้วนะฮะก็ดีขึ้นนะฮะก็สนุกสนานดีกีตาร์เก่าๆก็ยังเหลือครับพวก Shakeraอะไรเงี้ยเช็คเตอร์เดี๋ยวนี้เล่น Epiphone เยอะฮะผมเล่น Epiphone เยอะขึ้นนะฮะตอนนี้ Epiphone แบบหลายตัวมากนะฮะแต่ก็พวกลาวิทอะไรพวกนี้ก็ยังใช้อยู่ PRS ก็ยังมีอยู่นะฮะประมาณนี้นี่ก็เป็นพวกตระกูลลาวิทนะฮะที่ผมชอบใช้เล่นกลางคืนจะมี3ตัวนะฮะที่ผมเล่นกลางคืนนี่ก็จะมีพวกทรง Music Man ทรง SG แล้วก็ทรง Polysmith นะฮะเป็นของลาวิทหมดเลยนะอันนี้เป็นบอร์ดเอฟเฟกต์ชุดล่าสุดของผมที่ผมใช้นะฮะใช้เล่นนะครับผมคอก 3,000 แล้วก็ไวเลส AKG ใช้แค่2อย่างครับใช้นิดเดียวน้อยมากนะฮะแล้วก็มีบอร์ดกล่องเอฟเฟกต์ผมซ่อนไว้นะฮะอุปกรณ์เยอะมากครับนี่ถ่ายให้ดูรวมๆมีกีตาร์แอบอยู่เหมือนกันนะฮะ Flying V นะกีตาร์โป่งทีนี้ก็กีตาร์โป่งโดเซ่นี่อีกตัวนึงโอ้โหนี่ภูมิใจนำเหนืออีกแล้วกิฟสันอีกแล้วกิฟสัน SG Standard สีไวท์ครีมนะฮะหรือสีอะไรนะเขาเรียกว่าสีขาวครีมนะมันจะออกเหลืองๆหน่อยนะฮะเท่จริงๆเลยตอนนี้นะฮะนี่ก็ Fender Backtop นะฮะเย้ ชีวิตนี้ก็ดีใจมากฮะที่มี Fender กับกิฟสันแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้ทำงานนะฮะก็ตอนนี้ไม่มีที่แทบไม่มีที่จะเดินแล้วฮะในบรรยากาศในห้องถ่ายเก็บไว้แต่ว่าต้องจะเก็บห้องสักนิดหนึ่งนะฮะมันตอนแรกมันมีทางเดินนะตอนนี้มันไม่มีแล้วพอกระเป๋าก็กินพื้นที่ไปจะหมดห้องแล้วนะฮะมีอีกตัวหนึ่งไปไหนแล้ววะอยู่ไหนวะเอ้ย Fender อีกตัวไปไหนวะอ๋ออยู่นี่ Fender นี่เลย Fender Jazz Master เท่นะชอบมากเลยอ่ะไม่เคยคิดว่าชีวิตจะลองกีตาร์ทรงนี้เลยเท่ดี Jazz Master นะเห็นป่ะไม่เคยมีคนใช้เท่าไหร่นะ Jazz Master เนี่ยน้อยส่วนใหญ่เขาจะใช้ทรงสแตททรงเทเลกันเท่นะฮะล็อกด้วยดูล็อกด้วย2 Speak Up นะประมาณนี้นี่ก็เป็นเอฟเฟคที่ผมใช้อัดคลิปนะฮะทุกคลิปเลยwalk tone lab le นะซูมเข้าไปปึ๊บwalk tone lab le นะครับผมประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรฮะแวะมาทักทายเพื่อนๆนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามผลงานกันอยู่นะฮะก็นะครับทำคลิปออกมาเรื่อยๆช่วงนี้กลับมาทำคลิปแล้วก็ได้การกระแสการตอบรับที่ดีเยี่ยมนะครับก็อยากจะให้ติดตามอย่างนี้กันต่อไปเรื่อยๆนะฮะก็นะครับก็ยังคงมีความบันเทิงนะฮะก็ยังติดตามได้อยู่นะครับผมแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ